แว่นตาเก็บไว้ใต้โต๊ะที่นั่งอยู่ทุกวันจนเปื่อยกล่องแว่นเปื่อยแต่ตัวแว่นไม่ได้เปื่อยมันคือแว่นลายมังกรมังกรยาวๆทั้งตัวสองฝั่งเป็นมังกรตัวยาวๆอย่างนี้เลยเอาไปตัดเป็นแว่นสายตาสำหรับดูสมาร์ทโฟนนี่แหละเมื่อวานเรียบร้อยแล้ว นี่มาเอาแว่นลายมังกรมาตัดใหม่ที่ร้านแม่เอื้อทอนอะไรนะร้านแว่นตาแม่เอื้อทอนแว่นตาแม่เอื้อทอนในซอยวัดกู้ถามเพื่อนๆในกลุ่มแล้วล่ะตรวจนี่แว็บหนึ่งแล้วก็ไปเจียเลนแว็บหนึ่งเรียบร้อยเสร็จแล้วสบายจบ200 200หมดเรื่องเอาไว้ใส่เล่นหลายๆอันอุตส่าห์เสียดายกล่องมันเปื่อยละเดินเข้ามาในซอยวัดกู้ตรงที่มอเตอร์ไซค์จอดข้างถนนกันเยอะๆนั่นแหละก็จะเจอร้านนี้อยู่เลยร้านอื่นมาหน่อย